ดูแล้วมีแววก็ทำอยู่มีแววนะมีแววจะแพ้เขาอ่ะมีแววจะแพ้เนี่ยใช่มีแววนะมีแววจะแพ้เขามีแววจะแพ้มีแววแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเขาทำยังไงเขาเราจะแพ้ให้เขาทำให้ดูหน่อยแล้วก็กินตรงนี้เดี๋ยวจะได้หงายอย่างนี้นะกองกันอยู่ตรงนี้พี่ช้างเขาบอกว่าพี่โอต้องผ่านพี่นิกก่อนพี่เออใช่เอาเรือลุกว่ะตื่นเต้นนะพี่นะตาแรกนะตื่นเต้นนะพี่นะแต่ว่าก็โอเคนะพอเดินได้ไม่ถึงกับไปลองเยอะก็ชุดสีนะเอาหัวต่อทิ้งอีกแล้วโอ้โหนี่อันนี้มันนักต่อพี่ต่อทิ้งก็เสมอเด็ดเขาลุกไปทีมได้หมดได้ไหมน่าคิดว่าน่าจะได้ครับมีความเป็นไปได้สูงมาต่อทิ้งก็จะเสมอกันหรือเปล่าเราจะไปยอมให้เสมอง่ายๆต้องยิงหน่อยใช่ไหมครับไม่เราจะแพ้ก็เลยดีกว่าลุกเราจะแพ้ก็เลยเราไม่ยอมเสมอเราไม่อยากให้อ๋อลุ้นไปเลยใช่ไหมพี่คือไม่อยู่ก็ตายเสมอไม่เคยให้ใครอ๋อโอเคพี่แพ้ไม่เป็นไรไม่ให้เสมออันนี้นี่เป็นแนวพี่นะแต่โอ้โหใช่ครับเป็นแบบพาร์ทคอร์มันไม่น่าเหมือนแนวแบบนี้นะขึ้นมาก็หงายเข้าไปครับพี่เดี๋ยวกินให้หมดขอบคุณครับคุณกำนันมนัสนะครับสำหรับ50ดาวนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นการดูพี่โอพนัสนะในการเล่นหมากรุกออนไลน์นะในPOKนะจะเป็นครั้งแรกของพี่โอพนัสนะในการมาออกช่องเราแล้วมาไลฟ์สตรีมมันลุกคาดเราอ่ะกินเบี้ยใช่แล้วก็ติดไปเขาลุกตอนนั้นก็โดนเบี้ยฟรีใช่ไหมแบบเบี้ยฟรีโดนกินอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ห่วงแล้วตอนนั้นขึ้นไปตรงๆก็หวัดเสียวนะตรงๆเขาก็ทิ่มเบี้ยลุกแล้วก็โดดม้ามาจับเบี้ยใช่มันหวัดเสียวเพราะฉะนั้นเราก็หนีมาข้างๆนี่แหละไม่เป็นไรหนีข้างๆเลยพี่ขึ้นไปก็ไม่มีอะไรนี่หว่าครับขึ้นไปได้นี่มันก็ขึ้นไปเฉยๆข้างไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอ่ะพี่เขาก็เบี้ยจิ้มลุกแล้วก็ม้าถอยมาจับเบี้ยไงไม่เป็นไรเบี้ยก็กินนั่นแหละอ๋ออันนี้โอ้โหนี่เขาน่าจะรู้เนี่ยเขาแบบไม่กินเลยเขาแบบถอยทุนมาแล้วก็หงายเขาอีกไม่เป็นไรคิดว่าแพ้คงอาจจะไม่แพ้อาจจะเสมอกันอาจจะเสมอไม่งั้นก็แพ้เวลาผมว่าเดี๋ยวดูละไม่เป็นไรไม่แพ้แล้วเพราะว่าใกล้เคียงเหมือนเบี้ยแล้วก่อนเนี่ยก็กินฟรีกินฟรีไม่หาเราหาทางเสมอแล้วเพราะว่าไปลองเสมอแต่ก็ถือว่าโคตรมันแล้วนะพี่นะคือแบบได้ลองแต้มที่อยากจะลองใช่ไหมพี่โอ้ก็เดินตามเมื่อก็เดินเหมือนทุกวันเลยเนี่ยเดินเหมือนทุกวันที่เคยเล่นเลยไหวไหมเนี่ยพี่ถามจริงไหวไหมเนี่ยก็ไปลองเขาหน่ะไปลองนะผมก็ว่าไปลองต้องกินเขาแล้วแหละตัวเนี้ยไม่กินไม่ได้หรอกต้องกินไม่งั้นเดี๋ยวหมากรุกมันติดนะต้องกินครับเขาจะลุกเราก่อนไม่เป็นไรเลยเราผูกเนาะเขากินไปเลยอันนี้ก็น่าจะหมดคิดว่าคงไม่แพ้หรอกหมดสิทธิ์แพ้แล้วอันนี้น่าจะออกเสมอแล้วต่อให้เสียเบี้ยริมอีกตัวนึงนะเบี้ยริมเราจะให้กินง่ายๆแล้วก็กินเอาเรือผูกก็ก่อนไปให้กินง่ายๆหนึ่งหรือว่าจะให้กินเลยวะอันนี้ก็แล้วแต่ก็เอาเรือกินก็ได้นะให้เขาถอยม้าไปเนาะก็ได้แหละก็กินไปยังตื่นเวทีอยู่ฮะพี่ช้างบอกอะถึงไม่ตื่นก็เสร็จอยู่ดีแหละเสร็จแล้วพี่นะพี่โอเป็นคนจีนไหมครับก็มีเชื้อจีนนิดนึงครับนี่ไงช่วงนี้ใกล้ตรุษจีนไงพี่เราทำไมอ่ะนี่ไงก็ไหว้เจ้าไปเพียบเลยเนี่ยเหลือตัวหมากอยู่แค่เนี้ยพี่โอ๋อเส้นไปหมดเลยเส้นไปหมดเลยโถเอ้ยพี่เอาก็ไม่เป็นไรหนีไปก่อนนะเป็นไรเดี๋ยวเราไปหงายหมดอ่ะก็น่าจะไล่ไม่ได้อ่ะคือดูออกเลยว่าพี่โอ๋นี่เชื้อจีนแน่ๆช่วงนี้นี่รู้สึกคึกใช่เพราะว่าช่วงนี้ต้องระวังหน่อยก็เชื้อที่กันหมดไปไหว้เชื้อที่ไปไหว้ใช่แล้วก็เป็นประเภทหมูชนิดนึงอ่ะเฮ้ยช่วงนี้อันนี้ราคาแพงพี่ราคาแพงอย่างนี้ตัวนี้จะฟรีเปล่าวะเราก็ไปลองไปเกาะดูก่อนแล้วก็ฟรีให้คุณกินฟรีอ่ะไปดูที่ไปเกาะเบี้ยก่อนดูซิว่าเราได้กินฟรีเปล่าเขาไม่ให้กินด้วยแล้วมาเลยแล้วเนี่ยส่งเนี่ยห้ามเดินม้าครับครับพี่ห้ามเดินม้าไม่แน่อาจจะพิชนะได้พิชนะได้เลยพี่ไม่รู้ถ้าเขาเดินผิดพลาดไปก็มีโอกาสเพราะเราเป็นประเภทชอบมั่วใบกระดานด้วยมั่วใบกระดานด้วยใช่ก็ไม่เป็นไรเราล้อมไว้ก่อนมันจะไหวหรือพี่ล้อมไว้ก่อนไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ลองดูได้เลยเนี่ยอย่างนี้เราก็เขาจะเดินเบี้ยได้แล้วเนาะเราก็หนีทิ้งจับเกาะม้าดูสิเขาจะทำไงก็เข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะโดนซัมเมอร์ซองนะเดี๋ยวจะลุก2ทีติดลุก2ทีติดอ๋อครับพี่ไม่ใช่เว้ยเดินเม็ด2ทีติดผู้ผิดไม่ใช่ลุก2ทีติดเดินเม็ดไปไล่เรือแล้วก็เอาเม็ดบนไปลุกขุนให้ขุนกระเด้งไว้เดี๋ยวดูเขาจะเป็นไงเนี่ยหมาเขาไม่ค่อยดีนะเฮ้ยแพ้ได้นะมีแววพี่เฮ้ยมันจะแพ้ยังไงวะพี่โอ๋ไม่รู้หรอกพูดไปกันเลยโอ้โหพี่เวลาพี่ไปเล่นตามซุ้มอ่ะพี่เจอคนกวนๆบ้างไหมไม่ค่อยเลยมีพี่กวนเขาเพื่อนนะไอประเภทแบบ
เซียนข้างสนามอะไรเงี้ยพี่โอ้เซียนข้างสนามเป็นใหญ่มีเยอะมีทุกซุ้มนี่ไงแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยซีเรียสหรอกเพราะเราเป็นหมูเราก็ใช่ไหมเราเป็นหมูก็ไม่แบบเราก็หมาตายไปกินมากไม่ได้เดี๋ยวเขากินเราไม่ไม่แน่ใจน่าจะไม่ตายก็ทำไมไม่ตายก็เขาขุนผูกได้ขุนผูกไม่ผมลุกไม่ได้ผมงงเลยเดี๋ยวนะถ้าเราล้อไว้เสมอเลยครับไม่เอาเราก็ติดไปอย่างนี้แหละติดแบบแบนๆไว้ไหมห้ามมาเลยกูก็ทำไงเขาขุนผูกใช่ไหมก็ดีสวยเขาต่อเรือทิ้งไว้เฮ้ยต่อเรือทิ้งว่ะพี่โอ้ไม่ต่อเรือทิ้งม้าตายเปล่าไม่ตายเว้ยก็นี่ยังไงเรือกินเบี้ยขุนกินม้าอะไรเงี้ยก็เสมอจบเจ้าเลิกครับพี่ปุ๊บแล้วติดม้าเข้าไปม้าเขาหนีไปอีกเราก็ติดเข้าไปตอนนั้นอีกม้าตายเว้ยแต่มันเอ้ยไม่น่าไล่ได้สามสองครับพี่ไล่ไม่ได้เราหนีเรือธรรมดาหนีเรือธรรมดาหนีเรือธรรมดาเขาหนีม้าไปตอนไหนอ่ะไม่มีตาไปนี่หว่าเอาเขาขุนผูกไปกินเท่าไรดีบ่าสิ้นเรื่องสิ้นราวไปสิ้นเรื่องสิ้นราวไปแผ่นแรกเอาแค่นี้ก่อนแผ่นแรกเอาชิ้นเอาแบบเราทดลองงานทดลองงานก่อนพี่แผ่นแรกโอ้โหแค่นี้ก็ใจสั่นหมดแล้ว คนดู50,000แล้วพี่โอ้50,000แล้วนะ50,000กว่าแล้ว50,000กว่าแล้วพี่มือไม้อ่อนแล้วมึงพี่ก็ติดอะไรเข้าไปอีกเรื่องอะไรวะล้อมไปก่อนนะครับพี่ล้อมตอนนี้ไปก่อนพุ่งก็ไปหาแล้วขุนเลยแหมดูเขาเดินไงครับพี่เฮ้ยโดนเราไล่เปล่าเอาอย่างนี้เรากินฟรีตัวก่อนกินฟรีตัวหนึ่งแล้วไม่รู้เราพุกพลิกเข้าไปอยู่ในมุมแล้วจนหรือเปล่านะแล้วก็กินเข้าไปไม่สนใจเราไม่กลัวอยู่แล้วกินอันนี้มันก็ลุกเนี่ยเขาก็ลุกแล้วกิน2เบี้ยก็เสมอแล้วเนี่ยนายพี่เหลืองก็ต้องยอมเขาถ้าเขาจะเอาก็อย่างนี้เขาไม่กิน2ด้วยเราก็ไม่กินหรอกเราก็หนีไปใช่ไหมเราก็หนีไปก่อนก็ยังไงก็หนีไม่พ้นหรอกว่ะลองดูก่อนเอาหนีไปก่อนไม่เป็นไรครับมันแคบแค่กันแหละพี่ว่างานสายนี้มันยากตรงไหนพี่จากที่พี่ลองกระดานแรกมายากตรงที่เดินไปคุยไปเนี่ยยากนะ ไม่เคยใช่ไหมพี่โอไม่เคยใช่ไหมครั้งแรกครับครั้งแรกแล้วก็ไม่เคยออกสื่อไม่อย่างนี้ก็ต้องเสมอกันแหละก็เดี๋ยวกดเสมอเข้าไปเพราะว่าเวลาเรื่องเวลาเราไม่ซีเรียสเท่าไหร่กดตรงไหนล่ะกดเสมอเข้าไปยังกดไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เดินโอเคเราก็หงายไปแล้วกดเสมอไปคนนี้ขายตรงนี้เก่งนะตีเฮ็ดถึง20-22อะไรเงี้ยเก่งกันใช่ได้หรือว่าเราอ่อนไม่รู้นะเป็นได้สองอย่างไม่เขาเก่งก็เราอ่อนแต่พี่ช้างมันชอบบอกว่าเราอ่อนเองเปล่าชอบพูดอย่างเงี้ยเราพลาดอ่อนเองว่ะก็ครับพี่บอกว่าพูดเรื่องเก่งก็บอกเราอดอีกหรือเปล่าพยายามจะพูดดีแหละตอนนี้คนดูเกือบ50,000แล้วพี่แล้วก็เดี๋ยวนะก็ล้อมม้าไว้ก่อนไม่ให้เดินออกมาเมื่อจะไปกินเบี้ยเราฟรีจะไปกินเบี้ยเราฟรีเท่าร้ายจริงๆถ้าเป็นพี่เทมที่สติแตกกันเนี่ยนะสติแตกไหมไม่แน่ใจเนี่ยเอาจะให้นับด้วยเหรอมาลุกนี่ยังไม่เอาเสมออีกเหรอใจร้ายจริงว่ะครับหรือยังเป็นนาทีเนี้ยเอาแล้วพี่กดน้ำยังอ่ะยังเลยเอาพี่ไม่กดอ่ะกดทำไมต้องเอาเสมอแล้วลุกนี่ใครก็เดินก็ตามกติกาพี่โอเคเริ่มนับก็ได้ไม่เป็นไรนับก็ต้องตามกติกานับก็ได้นับก็ได้ไม่เป็นไรพี่โอ้ให้นับเนิบเลยก็เอาเต็มที่เลยใช่ไหมพี่ตามสะดวกเลยเพราะว่าโอ้ยจะมากินเราอีกเว้ยเฮ้ยตายเดี๋ยวก็แม่ก็หนีก็ได้วะจะกินเราฟรีกินเราฟรีก็ไรเราไม่โจรปะโถจะเดินอีกใครวะดูแลดูจากหมักลุกเพื่อมิตรภาพเป็นหมักลุกเพื่อแรงแค้นแล้วนะอะไรหมักลุกนี้กินเราฟรีไรเราไม่โจรเลยไปก็ได้กินทำไมล่ะครับพี่ใช่ป่ะจะมาไล่ได้ไงอ้าวมาตายดิอย่างนี้ไปไหนวะเนี่ยเอามาเดทเลยไปๆๆกินม้าก่อนอยู่ที่จะเดินอะไรใครอยากเจอคือใครอยากเจอพี่โอนี่ก็ไปที่พนัสนะครับพี่โอเปิดร้านขายข้าวหน้าเป็ดใช่ไหมพี่ช่วงหลังไม่ได้ขายแหละอ๋อช่วงหลังไม่ได้ขายแต่ว่าไม่ค่อยมีคนอ๋อโอเคพี่พิกัดอยู่ตรงไหนของพนัสอะพี่ฝั่งร้านใกล้ๆธนาคารกรุงไทยครับโอ้โหพี่มันมีกี่กรุงไทยพี่มีกรุงไทยเดียวกรุงไทยเดียวใช่ไหมใช่โอเคกรุงใกล้ธนาคารกรุงไทยครับชื่อร้านอะไรพี่เดี๋ยวไปผิดร้านชื่อร้านกุ้ยจี๋ครับอ๋อขายอะไรบ้างพี่ขายข้าวหน้าเป็ดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้หยุดมาหลายวันแล้วหยุดมาหลายวันแล้วเพราะว่าช่วงหลังมันเขาเรียกอะไรเราก็มีงานอื่นธุระปะปังเนี่ยก็เลยแบบทำอย่างอื่นก่อน
อย่างเงี้ยเอาเดี๋ยวไม่รู้ใครไล่ใครวะเนี่ยเอายุ่งแล้วดิม้าไปไหนเนี่ยไม่รู้ใครไล่ใครเอาเฮ้ยๆทำไปทำมาทำไมทำมาเฮ้ยๆเอ้ยทำไมเขายอมแพ้เราเฉยๆอ่ะพอเราฝากร้านเขายอมแพ้เลยนั่นเนี่ยไม่รู้เนี่ยแค่เราฝากร้านเฉยๆน่ะนี่เราก็เลิกนับได้ป่ะแต่เวลาเราจะไม่พอเข้าใจจะหลอกให้เราเลิกนับเออไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเลิกนับตอนใกล้ๆไอ้ใส่ซีอย่างนี้แพ้ดิใช่ป่ะอย่างนี้มันอย่างนี้คิดว่าแพ้น่ะโหแล้วเดินเร็วด้วยเพราะว่าอย่างนี้เราพอไล่เป็นอย่างนี้เราพอไล่เป็นครับก็เออให้ทำยังไงเดี๋ยวเราไปเพราะว่าพี่เคยดู AI ไล่มาไอ้กระเด้งเพียกระดึกกระดักไล่3-1เนี่ยแล้วมันไล่จนได้โอ้ครับพี่เออมันไล่จนได้รูปเนี้ยมันไม่ใช่ของมันก็ไม่เชิงยากเท่าไหร่เพราะไอ้ดู AI มาก็บางอย่างได้ประโยชน์เหมือนกันกระเด้งไปกระเด้งมาชนะอืมเดี๋ยวลองดูครับก็คุณผู้ชมทางบ้านนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากอุดหนุนร้านข้าวหน้าเป็ดของพี่โอก็อย่าลืมพกกระดานหมากรุกไปด้วยเผื่อได้กินข้าวหน้าเป็ดฟรีส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแหละนี่เนี่ยพี่ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเบี้ยฟรีแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพี่แล้วพี่จะไล่จนไหมอ่ะ38วิผมถามจริงพี่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเดินเบี้ยไปหาเดี๋ยวไปไล่กินเพราะเดี๋ยวเบี้ยมันจะไปขวางตัวเองก็เราก็เดินเนี่ยปุ๊บก็ไปเนี่ยทำไงเนี่ยน่าจะแพ้นะทำไมทำไมเนี่ยน่าจะแพ้แล้วเนี่ยเออจริงพี่มันจะเดินยังไงได้แล้วไปเนี่ยเออแล้วก็ล้อมไว้เนี่ยแล้วก็ขวางไว้ก่อนไม่ให้ขึ้นข้าวไล่ทันนะเออขวางไว้ก่อนไม่ให้ขุนเข้าไม่รู้ไล่จนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าอย่างนี้โดนไล่แล้วทันไล่ทันไหมทันเราก็ต้องกดเลิกนับใช่ไหมเฮ้ยไม่ต้องกดพี่กดไอเดินต่อไปเลยเต็มที่ไม่ต้องกดไม่ต้องกดเลิกเพราะเพียวโอเคมันกติกามันคือมันเราไล่จนก็ได้ถูกป่ะยังได้อยู่อืมอ๋อแล้วคือเราไม่ต้องกดเลิกนับใช่ไหมโอ้พี่ไม่รู้เลยเนี่ยพี่แค่มือไวแค่นั้นเองเว้ยเออแต่ว่าโดยปกติพี่เดินช้านะแต่อย่างนี้ก็ไม่น่าเชื่อพี่โอมันออกเหตุการณ์นี้เขาอ่อยให้ป่ะเอออ่อยให้ก็ได้แค่ฝากร้านแค่นี้เออใช่เขาโอเคว่าโอเคมันฝากร้านแล้วก็โอเคเห็นใจมันหน่อยเดี๋ยวก็ไล่ไปเรื่อยๆเหลือแค่ถึงนี้เอง19วิจะไปไล่จนได้ปะเนี่ยไปจะขอเกี่ยวไว้เดี๋ยวจะขอเกี่ยวไว้เนี่ยมันเหลือเชื่อหมากอะไรวะเนี่ยมันไล่ได้ไงวะเนี่ยเนี่ยขอก่อนครับพี่อันนี้เขาเรียกเข้ารูปอะไรพี่อันนี้เขาทำมืออะไรวะเนี่ยมืออะไรอ๋อนี่มันเล่นเดียวปลาดุกยักษ์เงี้ยงปลาดุกโอเคก็เดี๋ยวเราไปตั้งทรงกันตั้งทรงเลยเพื่อความไม่เสียเวลาตั้งทรงแล้วเขาหมดเวลาละอ๋อเขาหมดเวลาโอเคเอาใหม่มาเล่นใหม่เฮ้ยคนนี้ก็เดินดีนะไม่ได้ไม่ธรรมดานะคารวาสผู้ใฝ่รู้บอกเลยของมันต้องมีชุดหมากรุกสะสมจากงานแข่งปตท.รวมพลคนรักหมากรุกไทยงานละเอียดมีกระดานราคาสุดคุ้มเพียง650บาทเท่านั้นรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาที่@หมากรุกไทยได้เลยครับ